ยังอยู่ในเรื่องการลงประชามตินะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั้นเป็นอีกแห่งหนึ่งค่ะที่หลายหน่วยงานเขาคาดกันว่าจะมีพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติกันมากที่สุดทําให้จังหวัดหนองคายค่ะหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายมีการจัดกิจกรรมนะคะรณรงค์เพื่อให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็จะต้องไม่ต่ํากว่า80%ด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะครูสังคมเป็นผู้มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ด้านสังคมศาสนาเศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจรากเหง้าทางสังคมต่อการมองปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9ครอบคลุมจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมจัดโครงการอบรมยกระดับความรู้ทางโบราณคดีเน้นถ่ายทอดความรู้และงานวิจัยใหม่โดยมีครูสังคมเข้าร่วมอบรมกว่า105คนจาก61โรงเรียนและมีคณาจารย์จากคณะโบราณคดีเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวาราวดีเรื่อยมาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์คณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวว่าการยกระดับคุณค่าด้านความคิดเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อมรดกวัฒนธรรมด้านโบราณคดีผ่านครูสังคมจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงรากฐานที่สำคัญของประเทศทางคณะโบราณคดีก็อยากจะให้ความรู้ที่แท้จริงนะครับว่าในพื้นที่ทุกที่ในประเทศไทยมีคนมาอยู่ก่อนสุโขทัยแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้านรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกล่าวว่าการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเมืองโบราณสถานอู่ทองที่เพิ่งขุดพบซึ่งเคยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิที่มีความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์การสร้างความเข้าใจผ่านองค์ความรู้ใหม่เหล่านี้แก่ผู้เรียนจะส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเรามีพิพิธภัณฑ์อู่ทองที่เราเข้าไปพัฒนาแล้วก็ไปรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองไว้เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญต่อไปคือเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับมีความเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองโบราณอู่ทองอาณาจักรทวาราวดีในอดีตทั้งนี้ตัวแทนครูผู้เข้าร่วมการอบรมเล่าว่าจากการขุดพบค้นเมืองโบราณสถานอู่ทองทำให้มองเห็นเรื่องราวของชุมชนสมัยทวาราวดีว่าไม่ได้มีแค่ในจังหวัดนครปฐมเท่านั้นแต่ห้วงเวลาหนึ่งที่สุพรรณบุรีชุมชนทวาราวดีที่นี่เองก็เป็นเมืองท่าการค้าสำคัญซึ่งชุดความรู้ดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นได้ว่าทั้งสองพื้นที่ก็มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ในห้วงเวลาเดียวกันนักโบราณคดีนะคะที่ท่านได้ขุดค้นพบแล้วก็นำไปสู่การศึกษาแล้วออกมานำมาเผยแพร่วันนี้นะคะทำให้คณะครูเนี่ยได้รับความรู้ตรงนี้มากมายในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถนำเด็กเนี่ยมาสู่การแหล่งเรียนรู้ที่ค้นพบใหม่ตรงนี้นะคะจากการวิจัยและการขุดพบโบราณสถานใหม่ๆทำให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางชุดเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอความจำเป็นที่ครูสังคมต้องเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมด้านโบราณคดีที่มีมากกว่าหลักสูตรแกนกลางจึงมีความสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สดใหม่และหลากหลายแก่ผู้เรียนก่อนก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ